สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel People Plus สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะคะ People ก็จะมาพูดถึงแฟรนไชส์ Disney Princess นะคะตอนนี้เรามีเจ้าหญิงที่ถูกแปลงเป็นไลฟ์แฟคชั่นเนี่ย7องค์แล้วนะคะวันนี้นะคะ People ก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูค่ะว่าภาพยนตร์แอนิเมชันที่ถูกดัดแปลงเป็นไลฟ์แฟคชั่นแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วรายได้เป็นยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไงเคารพต้นฉบับแค่ไหนปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรืออะไรยังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราค่อนข้างเยอะมันจะต้องยาวมากแน่เลยอ่ะมาค่ะเดินเข้าไปในแลนด์ดิสนีย์กันดีกว่าเนื่องจากกระแสที่มาแรงมากๆของการหยิบเอาแอนิเมชันสุดคลาสสิกมารีเมคทำเวอร์ชันคนแสดงของดิสนีย์นะคะทำให้เราได้ลองมองย้อนกลับไปเรื่องเก่าๆที่เคยทำผลงานเอาไว้คือเดินทางมาครึ่งแฟรนไชส์แล้วนะคะทุกคนทำไมเรื่องเก่ามันปังแบบพันล้านแตกอะไรเบอร์นั้นแล้วทำไมยุคหลังๆยิ่งทำถึงยิ่งลงเหวตั้งแต่มู่หลานหนังประวัติศาสตร์แอเรียลที่แท้จริงมาจนสโนว์ไวท์ปากแซบมันบงได้เบอร์นี้เลยนะมาค่ะมาลองย้อนดูตั้งคำถามและหาคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะการแคสติ้งตัวละครสำหรับเคสนี้นะคะต้องพูดเลยว่ากระเทยไม่เคยพอใจนะคะเพราะตั้งแต่ประกาศแคสเหล่าบรรดาเจ้าหญิงหมดทุกคนเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นเลยค่ะว่าไม่เหมาะไม่ควรทั้งที่ยังไม่เคยเห็นคอสตูมเมคอัพหรือการแสดงเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าหลายคนที่ได้มารับบทเจ้าหญิงในดิสนีย์เนี่ยก็ทำลายคำสบประมาเหล่านั้นแต่คนบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่สามารถลบคำด่าทออันนี้ไปได้นะคะเริ่มจากบทแรกเลยเจ้าหญิงออโรราที่รับบทโดยแอร์แฟนนิงเป็นเจ้าหญิงคนแรกในแฟรนไชส์เลยนะคะที่ได้มาโลดแล่นเป็นคนแสดงแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องดันไปโฟกัสตัวร้ายอย่างมาเลฟิเซนต์นะคะแต่ทว่าบทของออโรราเนี่ยก็ไม่ได้จางไปกว่าตัวเดินเรื่องเลยเพลินๆนะคะบทมากกว่าในแอนิเมชันอีกจ้าแฟนออโรราเนี่ยควรดีใจซะด้วยซ้ำแรกทีเดียวเนี่ยแอลแฟนนิงนะคะโดนจวกเละเลยนะคะว่าไม่เหมาะกับบทไม่สวยพอออโรราเนี่ยสวยมากแต่แอลแฟนนิงเนี่ยยังไม่ถึงคำว่าสวยบลาบลาช็อตช็อตจนกระทั่งหนังออกฉายเสน่ห์ของนางในบทออโรราเยอัปลักษ์ก็กินใจผู้ชมและได้รับการยอมรับในที่สุดถึงแม้ว่าแทบจะไม่มีแฟนเซอร์วิสอะไรเลยในเรื่องเพราะชุดก็ไม่ได้เหมือนการ์ตูนทรงผมการแต่งหน้าอะไรต่างๆมันฉีกจากที่เคยเป็นมาทั้งหมดแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นับว่าดีมากๆเลยล่ะค่ะเรื่องที่2ซินเดอเรลล่าที่รับบทโดยลิลลี่เจมส์อันนี้เท่าที่ทราบดราม่ามาก็โดนจวกเช่นกันบอกแล้วว่ากระเทยไม่เคยพอใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่านางดูไม่ได้อ่อนหวานพอเพราะนางดูไปเวที่เซ็กซี่มากกว่าซึ่งก็เซ็กซี่จริงนะแม้แต่รูปโปรโมทเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาหรือน่าสนใจอะไรแต่ทว่ากระแสปากต่อปากเนี่ยมันช่วยได้มากจริงๆซินเดอเรลล่าที่แสดงโดยลิลลี่เจมส์ก็เป็นนางซินในชีวิตจริงทุกคนเชื่อเลยว่าเนี่ยคือนางซินแม้ในชุดทรงผมอะไรต่างๆจะไม่ได้เหมือนแอนิเมชันเป๊ะแต่ก็ออกแบบมาได้เข้ากับนักแสดงและยุคสมัยมากๆแถมการแสดงของลิลลี่เจมส์เนี่ยก็เอาอยู่มากๆเลยล่ะค่ะและนางก็ได้การยอมรับในที่สุดถึงแม้จะเป็นคนอ่อนหวานแต่ในเรื่องก็คือดูเซ็กซี่มากๆเลยด้านเนื้อเรื่องก็ยังคงตามแบบแอนิเมชันไว้แต่เสริมเหตุผลและสิ่งต่างๆพร้อมกับมิติของตัวละครให้เราได้เข้าใจการกระทำของพวกเขามากขึ้นอีกด้วยแม้ภาพยนตร์จะไม่ได้ทำรายได้สูงนักอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านดอลลาร์นะคะแต่ก็นับว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะจ๊ะมาถึงคราวของเจ้าหญิงองค์ที่3อย่างหนอนหนังสือยายเบลที่ถูกปัดฝุ่นเป็นคนแสดงบ้างรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสฮือฮามากมายเลยล่ะค่ะเพราะได้นักแสดงมากชื่อเสียงอย่างเอมม่าวัตสันมารับบทนี้ด้วยความที่เอมม่าเนี่ยเคยแสดงบทหญิงแกร่งเจ้าปัญญาแต่ก็ยังมีความอ่อนหวานอย่างเฮอร์ไมโอนี่มาก่อนซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยก็คล้ายกับเบลมากๆเลยล่ะค่ะเลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรแถมยังเป็นกระแสที่ดีอีกด้วยแต่สิ่งเดียวที่มีปัญหาเลยก็คือนางดูเป็นเฮอร์ไมโอนี่มากเกินไปซึ่งอันเนี้ยเรามองว่ามันไม่ได้เป็นที่ตัวนางหรอกแต่เป็นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีภาพจำกับบทของนางในบทเฮอร์ไมโอนี่และมันติดตัวนางมาจนทุกวันนี้เลยทุกครั้งที่มองเบลเนี่ยทุกคนจะไม่เชื่อเลยว่าเนี่ยคือเบลที่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่ทุกคนจะคิดว่าเนี่ยคือเฮอร์ไมโอนี่ที่ได้คอสเพลย์เป็นเจ้าหญิง แต่ด้านการแสดงหรืออะไรต่างๆนางก็เอาอยู่นะ
น่าประทับใจจนกวาดรายได้ไปพันกว่าล้านเลยทีเดียวส่วนด้านเนื้อเรื่องนะคะก็ดำเนินการตามแอนิเมชันเป๊ะเลยค่ะเช่นเดียวกับนางซินนะคะแต่มีการเปลี่ยนปรับและเพิ่มอะไรเข้าไปตามความเหมาะสมค่ะอย่างเช่นฉากที่อสูรและเบลได้ไปที่ที่แม่ของเบลนั้นมีลมหายใจอยู่เป็นวาระสุดท้ายซึ่งก็นับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีและเป็นการเสริมที่สมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะรีเมคต่อไปมิพาร์ทมาถึงคราวของเจ้าหญิงแจสมินจากเรื่องอลาดินที่บอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่โดนกระแสโจมตีหนักมากเรื่องนักแสดงทั้งตัวละครอลาดินและแจสมินเนี่ยโดนสับเละเลยค่ะว่าไม่เหมาะมันก็เป็นการถกเถียงกันมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งโปสเตอร์ออกก็ยังคงโดนสับอยู่ด้านแจสมินเนี่ยโดนเยอะมากบอกว่าความสวยมีไม่มากพอที่จะเป็นแจสมินไม่มีออร่าพาวเวอร์เอ่ยใดซึ่งเราเนี่ยเห็นด้วยนิดหน่อยตอนที่โปสเตอร์ปล่อยออกมานะคะคือโปสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดหรือดูมีความน่าสนใจอะไรเลยอะค่ะแต่เป็นโปสเตอร์ที่สวยนะแค่มันไม่ได้ดึงพาวเวอร์ของนักแสดงออกมาขนาดนั้นแต่ทว่าเสน่ห์ภาพเคลื่อนไหวกลับครองใจเราทั้งหมดทั้งมวลนาโอมิสกอตซึ่งถูกยอมรับในฐานะเจ้าหญิงดิสนีย์เพราะเสียงร้องและการแสดงที่ทรงพลังยิ่งเพลงใหม่อย่าง Speechless ยิ่งเพิ่ม power ให้ตัวเธอในบทจัสมินมากขึ้นและดูเป็นการไม่ยัดเยียดเกินไปเพราะในแอนิเมชันเนี่ยจัสมินก็เป็นคนปากหนักหัวแข็งทันเล่ห์เหลี่ยมคนอยู่แล้วก็ดูเป็นมีความแบบเฟมินิสต์พลังหญิงอยู่แล้วอ่ะส่วนด้านเนื้อเรื่องนะคะก็คงไว้ตามแบบแอนิเมชันเป๊ะเลยค่ะมีเสริมนิดหน่อยเพื่อความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับบริบทของคนแสดงนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงเริ่มดิ่งหนักมากของดิสนีย์กับการสร้างไลฟ์แอคชั่นของสาวนักรบอย่างมู่หลานในปีนั้นเนี่ยภาพยนตร์มู่หลานเจอเข้าเต็มๆกับโควิดแถมการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งในเรื่องก็ทำให้ภาพยนตร์ได้รับกระแสในแง่ลบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าแคสติ้งตัวละครอย่างมู่หลานจะได้หลิวอี้เฟยซึ่งสวยแล้วก็ตรงปกชิบหายมารับบทแต่เนื้อเรื่องบทองค์ประกอบต่างๆก็ไม่สามารถนำพานำซ้ำตัวนักแสดงเนี่ยยังออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่องวันชายหน้าจีนเดียวอีกก็เลยโดนแฟนๆไม่น้อยคว่ำบาตรเรื่องนี้จนเกิดกระแสบอยคอตมู่หลานและจนปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีรายงานรายได้ที่ชัดเจนของเรื่องนี้เลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยฉายโรงในช่วงที่ต้องโซเชียลดิสแทนติ้งแถมยังลงสตรีมมิ่งไปพร้อมๆกันอีกด้วยสวยจริงๆเลยด้านเนื้อเรื่องและสิ่งต่างๆที่ถูกปรับเพื่อเอาใจพี่จีนจนทำให้เสน่ห์ของหนังหายไปถูกส่งต่อจากการเล่าขานรีวิวสปอยต่างๆทำให้ทุกๆคนทราบโดยทั่วกันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้น่าประทับใจนักแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้แย่ไปซะหมดเพราะองค์ประกอบยังคงอลังการจัดเต็มแต่ถ้าถามด้านความสนุกเนี่ยแอนิเมชันจะได้ความเพลิดเพลินมากกว่าเยอะเลยค่ะเพราะมีทั้งฉากตลกโปกฮาการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และเพลงเพราะๆแทบทั้งเรื่องเลยซึ่งในหนังให้ส่วนนี้กับเรามีได้นะเลยทำให้หนังเนี่ยมันแอบมีความจืดไปนิดนึงต่อมาค่ะเจ้าหญิงองค์ที่6อย่าง The Little Mermaid Ariel รับบทโดย Halle Berry ที่สุดของมหากาพย์ดราม่าทุกคนทั่วพื้นที่ให้ความสนใจอย่างมากกับประเด็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Ariel ซึ่งก็เป็นประเด็นให้ถกเถียงกันมายาวนานเลยนะคะตั้งแต่หนังฉายจนจบโปรแกรมหลายเสียงบอกว่าแคสติ้งพังมากบางก็แค่ตะหงิดใจแต่ยังพอรับได้แต่ก็มีผู้ชมอีกไม่น้อยเลยค่ะที่กลายเป็นเงาแค้นนางสาบและด่าตลอดไปอันนี้ก็เป็นนานาจิตตังนะคะทุกคนสำหรับการแคสติ้งเนี่ยเพราะเรื่องนี้เนี่ยแคสติ้งไม่ตรงปกก็จริงแต่เสน่ห์มันอยู่ที่เพลงเพราะๆองค์ประกอบความสวยงามในโลกแฟนซีแต่ทว่าเรื่องนี้เนี่ยดิสนีย์หลงทางหนักมากเลยล่ะค่ะมันแยกไม่ออกระหว่างความแฟนตาซีและโลกแห่งความเป็นจริงผู้กำกับเนี่ยพยายามจะใส่ความเป็นจริงและเหตุผลให้ทุกๆอย่างในหนังแฟนตาซีซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งบงจากที่เราจะได้เพ้อฝันและอยากแหวกว่ายไปใต้ท้องทะเลเรื่องนี้เนี่ยกลับทำให้เรามีได้จนกลายเป็นภาพยนตร์ที่แฟนไม่ปลื้มอีกเรื่องหนึ่งเลยและแอเรียลคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่เรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครใหม่อีกตัวเลยก็ว่าได้เพราะดิสนีย์เนี่ยก็พยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะขายแอเรียลในเวอร์ชันนี้และภาพยนตร์เนี่ยก็ทำรายได้ไปเพียงแค่500กว่าล้านดอลล์เท่านั้นนะคะจากทุนสร้าง250ล้านดอลล์ซึ่งก็ถือว่าไม่เจ็บนะคะเพราะมันคืนทุนได้แต่ก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยจากการสร้างสิ่งนี้ซึ่งการทำหนังทำภาพยนตร์เนี่ยเลิกมาโต้แย้งเหอะว่าเขาทำหนังไม่อยากได้เงินน่ะหนังและภาพยนตร์ทุกๆเรื่องอ่ะเขาทำมาเพื่อกวาดเงินทั้งนั้นจ้ามันเป็นธุรกิจมันเป็นการหาเงินเนาะ
ด้านเนื้อเรื่องนะคะก็ยังคงเดินตามแอนิเมชันเป๊ะเลยค่ะมีปรับบางจุดเปลี่ยนบางส่วนใส่ความพลังหญิงลงไปซึ่งก็ดูทำได้ดีแต่ด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีที่กักมันเลยไปไม่สุดสักทางค่ะจะสนุกก็มีใช่จะแย่มากก็มีเชิงกึ่งๆกลางๆขาดๆเกินๆดูจบแล้วก็ไม่ได้ทำให้อยากดูซ้ำหรืออยากท่องโลกใต้ทะเลไปด้วยเลยอ่ะและมาถึงเจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดนะคะอย่าง Snow White ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นร้อนฉามากกับการแคสนักแสดงที่ต่างจากบทประพันธ์อีกครั้งแต่มันก็ยังไม่แย่เท่าไหร่นักเพราะนางก็ดูมีความสวยเก๋และทุกคนเชื่อว่าดิสนีย์จะให้เหตุผลดีๆและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของสโนว์ไวท์ได้อย่างสมเหตุสมผลแต่ทว่านักแสดงอย่างราเชลเซเกอร์สร้างวีรกรรมปากแจ๋วไว้มากมายนางมีความมั่นใจในบทสโนว์ไวท์มิติใหม่มากๆแถมยังไม่ชอบตัวละครที่ตัวเองได้รับบทอีกด้วยมาแสดงเพียงเพราะมันได้เงินคือมันได้หรอวะดูเหมือนว่านอกจากการปรับเปลี่ยนที่ฉีกจากต้นฉบับแต่ไม่สร้างสรรค์จะทำให้เป็นกระแสฮือฮาแล้วด้านนักแสดงที่ทำตัวแย่แบบนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่ดีที่จะทำให้สโนว์ไวท์คอสอใหม่นั้นโดนคว่ำบาตรและจะกลายเป็นหนังที่ตกต่ำที่สุดในแฟรนไชส์เลยก็ว่าได้มีสิทธิ์รายได้น้อยกว่ามู่หลานอีกนะบอกให้สรุปสั้นๆเลยนะคะว่าการที่มันเริ่มจะพังตั้งแต่มู่หลานเนี่ยก็เพราะการพยายามปรับเปลี่ยนในจุดที่มันดีอยู่แล้วหรือตัดมันออกไปนั่นเองค่ะด้านแคสติ้งเนี่ยอาจจะดูเป็นปัญหาใหญ่แต่เชื่อไหมว่าถ้ามันสนุกนักแสดงทำได้ดีบทและการตัดต่อองค์ประกอบถ้ามันแมชกันทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์จนเราไม่ติดภาพจำเก่าๆแต่มู่หลานแอเรียลและล่าสุดสโนว์ไวท์ไม่สามารถล้างภาพจำเหล่านั้นได้เลยและหลังจากนี้นะคะก็ยังมีเจ้าหญิงดิสนีย์เข้าคิวรอแปลงโฉมเป็นคนแสดงอย่างโมอานานะคะที่ประกาศสร้างและวันฉายไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเรื่องนักแสดงบทการถ่ายทำเอ่ยใดนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นการสร้างแอนิเมชันสู่ไลฟ์แอคชั่นที่เร็วที่สุดในบรรดาภาพยนตร์ดิสนีย์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้อีก2องค์นะคะที่ยังเป็นข่าวลืออยู่ตอนนี้นั่นก็คือเทียน่าจาก The Princess and the Frog ที่มีข่าวว่าลูปิต้ายองอจะมารับบทนี้นอกจากนั้นนะคะจะขยายจักรวาล The Princess and the Frog ให้มากขึ้นอีกด้วยการทำซีรีส์ที่มีชื่อว่าเทียน่านะคะจะเล่าเรื่องของเทียน่าหลังจบภาพยนตร์และ Tangled ที่ Florence Pugh จะมารับบทราพันเซลนั่นเองค่ะก็ทั้งสองนะคะอยู่ในข่าวลือว่ากำลังพัฒนาบทค่ะซึ่งถามความเป็นไปได้มากแค่ไหนบอกเลยว่าความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าอีเจ้าหญิง5ตัวเนี่ยเป็นลูกหลักดิสนีย์เลยนะแอเรียลสโนว์ไวท์ราพันเซลโมอาน่าแล้วก็ทีน่าซึ่ง5เรื่องนี้เนี่ยปรากฏตัวล่าสุดใน LEGO Disney Princess The Castle Quiz นะคะซึ่งก็มีความชัดเจนแล้วนะคะว่า5ตัวเนี้ยมันลูกหลักจริงๆก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าดิสนีย์จะยังคงแหกคอกเพื่อไล่กองเงินหนีอย่างที่ทำอยู่อีกไหมบีบมือให้กำลังใจกันไปค่ะอีกนิดเนี่ยเจ้าหญิงดิสนีย์ก็จะหมดคลังแล้วเหลือเพียงแค่เมริดาราญาอาชาที่กำลังจะเข้าโรงนะคะและโพคาฮอนทัสซึ่งโพคาฮอนทัสเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้สร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นแน่นอนค่ะเพราะว่าโพคาฮอนทัสเนี่ยมีเนื้อหาความละเอียดอ่อนนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ตัวละครโพคาฮอนทัสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในชีวิตเนื้อเรื่องของโพคาฮอนทัสเนี่ยมีการบิดเบือนจากความเป็นจริงไปมากก็เลยคิดว่ามันละเอียดอ่อนมากๆนะคะเลยจะไม่ถูกจับมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นแน่นอนค่ะสิ่งที่เราคาดหวังได้นะคะถ้าไม่สร้างเจ้าหญิงใหม่ก็คงสร้างภาพยนตร์อะไรสักอย่างที่มากินบุญเก่ากับสิ่งเหล่านี้ได้เช่นการสร้างจักรวาลรวมเจ้าหญิงเอ่ยใดให้นึกภาพ LEGO Disney Princess The Castle Quiz หรือราภาค2นะคะที่เป็นการรวมตัวของเจ้าหญิงส่วน Frozen เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าอย่าไปนับพวกนางเอลซ่ากับอันนาเนี่ยได้ดิบได้ดีเกินเพื่อนจนมีแฟรนไชส์ของตัวเองแล้วไม่ต้องมาเกาะกันเหมือนนางพวกนี้แล้วค่ะแต่รายนั้นก็คงจะอีกนานหน่อยนะคะกว่าจะได้ทำไลฟ์แอคชั่นเพราะแอนิเมชันเนี่ยยังสามารถสร้างภาคต่อกินบุญเก่าราชินีหิมะไปได้อีกยาวเลยล่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปภาพย้อนรอยดิสนีย์พรินเซสที่ถูกดัดแปลงเป็นไลฟ์แอคชั่นนะคะฟังจบแล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากแชร์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันคงจะมีแบบแฟกต์อะไรเพิ่มเติมนะคะที่แบบพี่ปุ๊อาจจะตกรายละเอียดไปเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะใครจำอะไรได้มีอะไรอยากเล่าเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะ
แล้วก็ขออนุญาตฝากคลิปทั้งหมดนี้เอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะชอบคลิปแบบไหนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์หนังจัดๆจ้านๆฝั่งนี้เลยค่ะเล่าหนังอะไรต่างๆนะคะส่วนทั้งหมดก็คอนเทนต์หลากหลายเลยค่ะแล้วแต่จะเลือกนะคะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย